้าหมายของเรานะครับกองหน้านี้เลยค่อยๆลากตายมาแล้วกันนะโบหลวงก็จ้องกระติดอยู่ได โดนโบแตกโบแตกโอ้โหติดอีกติดก้านบัวนะเดี๋ยวได้เอาจะหลุดแล้วดีนะมันติดลึกนะครับมันเข้าไปพันก้านบัวครับอันตรายมากก้านบัวหลวงจีร้อชายครับผมหมายที่หมายแบบนี้ตีไม่ยากนะครับคือตีง่ายมากถ้านานตีกันก็ผมแนะนำให้ตีเลาะริมตะลิ่งนะครับเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์สูงกว่าครับปลามันเข้ามากินลูกปลาชายครับเมื่อกี้เดินมาก็ตอนลงไปตีก็มีปลานะมีแบบยังไงอะยังมีแบบว่ายลงไปครับไปสดๆเลยเห็นตัวเลยโอ้ยย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ยมืดนี่ครับเมนยางแท้ก็นะครับเหตุการณ์อันเนี้ยคือถ้าวิทย์เบาๆนะครับเปอร์เซ็นต์หลุดเยอะมากเพราะว่าปลาเนี่ยมันเข้าไปพันบัวพอไปพันปุ๊บเนี่ยมันให้ตัวไม่ได้ครับมันจะหลุดนะครับปามสะบัดครับถ้าติดไม่ลึกนะอันนี้ผมวัดแรงไงก็ติดส่วนที่แข็งครับเมนยางแท้ครับผมกับปลาคลองครับผมตีไม่ยากตีง่ายครับลองดูเมนยางแท้ครับวัดปลาติดง่ายเนี่ยครับอันนี้ก็สะบัดออกจากบอดี้เลยทําให้ติดปลาเนี่ยง่ายมากลองดูและอย่างคือไม่ต้องกอเหนื่อยครับกอช้าๆครับติดง่ายพูดแล้วจะหาว่าโม้ต้องลองครับผมสุดยอดเห็นดู2หน่วยนะครับก็นะครับอยู่แนวนี้เลยลอยอยู่ตอนขับรถมามันก็ทำท่าจะว่ายลงไปแล้วแต่ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะผมว่าถ้าว่ายลงมันก็อาจจะอยู่แบบบริเวณนี่แหละกัดเลยปะโถกัดนอกกล้องมาไม่รู้ตัวที่กัดนะครับมันไม่ใช่ตัวเดียวที่เห็นนะครับทำกันได้ลงนะกำลังจะลากมาหาตรงที่มันลอยน้ำเลยตรงที่ยังโล่งครับไอ้ตรงนี้กัดอยู่หลังกอบัวด้วยนี่ไรสวยนะครับเม่นยางแคะครับผมของชอบปลาช่อนนะครับเหยื่อบ้าเลยปลากัดโคตรดีลองดูเห็นไหมติดสองขอเลยแบบนี้ไม่มีหลุดนะครับเม่นยางแคะครับผมอย่าสะกิดนะครับใส่ก็น่าจะประมาณสัก2ขีดครึ่งอุ้ยหลุดพอดีเลยโอเคครับผมลองดูครับใช้งานง่ายวันนี้ก็ตัวเก่าๆละใช้ปากฉีกครับใช้งานได้เหมือนปกตินะครับนี่ครับเก็บทรงให้เป็นแบบนี้ครับเวลาหลังเราใช้ครับเอาไปเป่าพัดลมไม่แห้งครับแล้วก็กลับบอดี้แบบนะครับตากลมไว้ให้แห้งเลยครับแล้วก็ใช้ได้นานมากตัวหนึ่งก็ 4-5 เดือนแหละใช้ไปเถอะครับทนทานทายาทวัดปลาเป็นติดต้องเม่นยางแคะสุดยอดตกใจหมดนึกว่าปลากัดเลยปลาช่อนไม่ใช่ปลาช่อนนกกระยางบินหนีไปแล้วเราสายอินเทอร์เทนครับแค่นี้พอตีน้อยๆแต่ว่าเน้นคุณภาพ1ตัว ลอยขึ้นมาเลยอ้อสาย
ชักถึงก็ต้องชักเลยนะครับดูไซส์ไอ้ปลากระเหยื่อนะครับเหยื่อนิดเดียวปลาก็นิดเดียวนะครับก็ยังไงอ่ะเป็นหมายที่แบบลองน้อยๆครับลองหยอดดูมันก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันครับไม่ใช่ได้แต่ไซส์น้อยนะครับเอ้าเมื่อกี้ยังเห่ากันอยู่เลยผมมาตามมาไกลเนี่ยมา200เมตรเดินมาเมื่อกี้จะกัดผมนะครับยังไงหึยังไงไม่มีพวกแล้วหงอยเลยอ้าวไม่เห่าต่อละเมื่อกี้ยังเห่ากันอยู่เลยไงไม่มีพวกแล้วหงอยเลยดิแหน่ที่มีพวกเมื่อกี้ประกาศดูมันเห่าเห่าเยอะเลยนะประกาศด้วยไม่มีพวกหงอยเขียผมไม่ดังแค่ครับผมนี่ตะกิดเป็นติดครับผมวัดกระเด้งกระบอนขึ้นมาเลยกระบอนสายโหดสุดยอด